โยสวัสดีครับวัยรุ่นฟรีไฟวัยรุ่นพับจีทุกท่านผมเม้งนะครับผมฟรีไฟเวทพับจีฟรีไฟเวทพับจีคุณผู้ชมเป็นเกมที่ผมรู้สึกแบบว่าแฟนๆของทั้งสองเกมเนี่ยตีกันมาเป็นปีนะหาเรื่องหยุดตีกันไม่ได้สักทีคุณผู้ชมตีมันเป็นปีแล้วอ่ะซึ่งเรามองกลับกันนะคุณผู้ชมการที่สองเกมแฟนชายเนี่ยตีกันเนี่ยมันเป็นการตลาดรูปแบบนึงนะเว้ยมันคุณอาจจะรู้สึกว่าแฟนเกมแฟนเนี้ยมันดิสคัทเกมอีกฝ่ายนึงมันก็ต้องติดลบดิพี่แต่ความจริงอ่ะมันเป็นการโปรโมทอีกรูปแบบนึงเว้ยคุณผู้ชมตัวอย่างการโปรโมทรูปแบบนี้จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เกม Free Fire กับ PUBG อย่างเดียวนะครับผมเกมที่เป็นเหมือนคู่แข่งกันมาก่อนหน้านี้เลยถ้าเกิดเป็นยุคของ PC ถ้าเกิดคุณผู้ชมเล่นเกม PC บ่อยๆจะรู้นั่นก็คือเกม Call of Duty กับ Battlefield นั่นเองนะครับผม2เกมเนี้ยถือว่าเป็น2เกมที่ใหญ่ที่แฟนๆเกมอ่ะตีกันมานานแล้วจริงคุณผู้ชมตีกันมานานแล้วในไทยเราอาจจะไม่บูมแต่ว่าฝรั่งเขาเมืองนอกเขาอ่ะบูมมากๆเวลาที่แบบเกม2แฟรนไชส์เนี่ยเปิดตัวใหม่อ่ะ2เกมเมอร์ของ2เกมเนี่ยจะมาดิสคัทกันเลยว่าเฮ้ยเกมกูมีอะไรเกมมึงไม่มีอะไรซึ่งมันแบบมันๆ มากคุณผู้ชมคือฝรั่งเขาดิสคัทกันแบบว่าไม่ได้ด่ากันฝอยๆแบบของไทยแล้วอ่ะ ผมรู้สึกว่าของไทยเราส่วนใหญ่เขาชอบด่ากันแบบด่าแบบเหมือนเอาดีเข้าตัวเองอ่ะอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่แบบเท่าที่ผมเจอผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับผมแต่ของฝรั่งเขาจะมีดิสคัทกันมีเหตุผลอะไรที่แบบว่าไม่ได้ด่ากันแบบเลื่อยเปื่อยแบบของไทยเรานะครับผมทีนี้มาดูกันบ้าง PUBG vs Free Fire อันไหนดีกว่ากันครับพี่บางคนมีคำถามแบบนี้ผมจริงๆผมบอกไม่ได้นะผมอ่ะเคยเล่นทั้ง2เกมเลยเล่นตั้งแต่ตอนที่มันออกมาใหม่เลยทั้ง Free Fire ทั้ง PUBG นะครับผมเล่นแต่มันออกมาใหม่ๆเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วแต่ก็พอที่จะรู้ความแตกต่างของ2เกมนี้ว่ามันต่างกันยังไงบ้างความแตกต่างนี้ผมพอจะแยกออกนะ1เลย Free Fireทำให้เด็กเล่นมากกว่า PUBG ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มเป้าหมายของเกมนะผมมองว่ามันมีความแคชชวลทั้งคู่นะครับผมแคชชวลก็คือแบบเหมือนว่าเล่นง่ายไม่ต้องมีอะไรเยอะแบบไม่ได้แบบเป็นเกมแค่แก้ไขพัซเซิลอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นเกมแบบเน้นเล่นง่ายซึ่งมันก็เข้าทั้งกลุ่มผู้เล่นทั้งหมดนะครับผมเช่นวัยเด็กวัยรุ่นอะไรพวกนี้แต่ผมมองว่ารูปแบบของเกมอ่ะ Free Fire จะจับกลุ่มตลาดที่เป็นเด็กมากกว่า PUBG นี่น่าจะไปกลุ่มพวกวัยรุ่นหรือไม่ก็วัยทำงานมากกว่าวัยเด็กมีบ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดให้เด็กมันเลือกเด็กไทยเลือกนะเด็กไทยเลือกระหว่าง PUBG กับ Free Fire ผมเชื่อว่าแม่งเลือก Free Fire จริงเพราะว่าหลานผมก็เล่น Free Fire คุณผู้ชมมันดูแคชชวลมากกว่า PUBG ในระดับหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปรียบเทียบอะไรยังไงนะครับผมอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเกม Free Fire ที่โดนโจมตีเยอะมากๆเลยก็คือ Free Fire แม่งเกมภาพดินน้ำมันว่ะ แล้วคือแบบผมเคยไปเจอคลิปนึงนะใน TikTok เขาบอกว่าถ้าคุณหาว่าเกม Free Fire เป็นเกมดินน้ำมันน่ะคุณก็ปั้นดินน้ำมันให้เหมือนเกม Free Fire ดีครับเขาพูดอย่างงี้เลยผมจำได้แล้วแม่งมีคนไปปั้นดินน้ำมันให้เหมือนเกม Free Fire จริงก็ตลกกันไปนะครับผมทีนี้เรื่องเกม Free Fire ภาพเหมือนดินน้ำมันจริงเหรอผมมองว่าจริงครับแฟนๆเกม Free Fire อย่าเพิ่งเป็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะฟังผมอธิบายก่อนการที่เกม Free Fire ภาพเหมือนดินน้ำมันน่ะผมมองว่ามันจริงเพราะว่าผมเห็นเลยอ่ะดูนี่ดิอย่างคลิปของคุณเฮเลนเห็นไหมที่ว่าเขาไปดิสคัทกับคนที่บอกว่าเกม Free Fire ภาพมันดินน้ำมันคุณลองสังเกตภาพด้านหลังที่เป็นภูเขาเท็กเจอร์ของมันอ่ะเช่นแบบภูเขา1ลูกใช่ปะคุณสังเกตได้เลยว่าคุณภาพภาพมันอ่ะมันเป็นระดับความคมชัดขนาดไหนซึ่งผมมองภูเขานะจริงๆนี่คือแบบผมเดาเลยนะกะด้วยสายตาประมาณ 140pหรือไม่ก็240อ่ะกูเดาเลยจริงๆไม่เกินนี้เพราะว่าเท็กเจอร์มันน้อยมากๆซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเกม PUBG คุณผู้ชมเท็กเจอร์มันจะมีเยอะกว่านะครับผมยอมรับจริงๆนะยอมรับจริงๆนะว่าเกม Free Fire ภาพดินน้ำมันไหมใช่นะครับภาพดินน้ำมันแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเม้นอย่าเพิ่งด่าผมใจเย็นคือทำไมถึงภาพเป็นดินน้ำมันภาพดินน้ำมันแล้วมันหนักหัวพี่แล้วครับคุณผู้ชมฟังก่อนภาพดินน้ำมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคุณผู้ชมมันมีข้อดีอยู่ข้อดีของภาพเป็นดินน้ำมันเลยก็คือมันทำให้กินสเปคเครื่องน้อยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เล่น Free Fire PUBG ด้วยก็ได้ทั้ง2เกมเนี้ยผมเชื่อว่า90%เล่นบนมือถือเจ้าของสร้างเกม Free Fire นะเขาเน้นเขารู้อยู่แล้วว่าผู้เล่นของเขาต้องเล่นในมือถือแล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าทรัพยากรมือถือของคนเราเนี่ยแบบเนี้ยแบบของเด็กหรือว่าอย่างของผมเนี่ยสเปคมือถือที่มันแรงๆอ่ะเด็กมันไม่มีหรอกถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเกมที่มันสเปคสูงๆแล้วภาพสวยๆไปเลยอ่ะเครื่องจะเล่นไม่ไหวเครื่องจะรับไม่ไหวแล้วมันจะเกิดอาการปิงอาการแหลกแล้วเด็กมันเล่นเครื่องแหลกคุณอยากจะเล่นต่อไม่อยากเล่นต่อนะเว้ยเพราะฉะนั้น Free Fire เขาเลยรู้ในจุดนี้ครับเขาเลยแก้ไขโดยการดาวเกรดภาพบางส่วนในเกมนะครับผมคือภาพกราฟิกในเกมบางส่วนนี่มันไม่จำเป็นต่อการเล่นให้มันมีคุณภาพที่ต่ำลง
ซึ่งมันทำให้การกินสเปคเครื่องมันน้อยลงนะครับผมแล้วก็ทำให้การเล่นเกมมันลื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะเราต้องยอมรับไงคือโทรศัพท์สเปคสูงอะไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนถูกปะเออถ้าแบบสัก100คนอาจจะมีแค่10คนก็ได้แล้วอีก90คนอะจะเล่นอะไรยังไงเขาก็เลยออกแบบให้เกม Free Fire เนี่ยมันสามารถรองรับในเครื่องโทรศัพท์ได้มากกว่านั่นเองนะครับผมนี่คือข้อดีนะนี่ข้อดีนะคือหลายๆคนผมมองว่าพอบอกโดนว่าเกมแม่งภาพนี้น้ำมันว่ะแล้วก็รู้สึกแบบหัวร้อนว่าแบบเฮ้ยมึงด่ากูทำไมวะซึ่งผมมองว่าเอาจริงๆแล้วมันที่มันเป็นน้ำมันอ่ะมันมีเหตุผลของเขาซึ่งเหตุผลของเขามันก็เพื่อซัพพอร์ตผู้เล่นซึ่งมันเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะครับคุณผู้ชมอันเนี้ยต้องชื่นชมผู้พัฒนานะพูดจริงคุณผู้ชมวัยรุ่นฟรีไฟร์ที่ดูคลิปนี้ผมชื่นชมไหมชื่นชมอย่าไปด่าครับถ้าเกิดใครบอกว่าเกมฟรีไฟร์แม่งภาพนี้น้ำมันว่ะบอกไปเลยว่าผู้พัฒนาเขาเอาใจใส่ผู้เล่นเลยปรับให้ภาพมันสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นพูดจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างเขาเลยนะเออในส่วนของ PUBG ครับผม PUBG ผมมองว่ากลุ่มทาร์เก็ตเขาก็น่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยที่สามารถจับต้องอุปกรณ์ที่มีระดับมากขึ้นนั่นเองผมมองนะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่างั้นนะคุณผู้ชมเขาเลยสามารถทำให้อัปเกรดภาพขึ้นได้มากกว่านะครับผมซึ่งยังไงก็ตามอ่ะไม่มีใครถูกใครผิดมันเป็นการตลาดของทั้ง2ฝ่ายครับผมมองว่าเขาค่ายเกมใหญ่ระดับนั้นอ่ะเขามีทีมตลาดทีมวางแผนอะไรของเขาลงตัวอยู่แล้วล่ะนะไม่ได้แบบทำออกมาโดยที่ไม่รู้แล้วก็แบบมาปล่อยให้เราด่าหรอกทุกอย่างเขาวางแผนแล้วคุณผู้ชมเชื่อผมจริงๆเลยส่วนเรื่องวิธีการเล่นผมก็มองว่าจริงๆแล้วฟรีไฟร์เล่นง่ายกว่ามากๆเช่นมีการล็อกเป้าให้ ซึ่งแบบคนที่เล่น PUBG ก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมึงล็อกเป้าให้แล้วมึงจะเล่นไปทำไมวะอะไรอย่างนี้แต่ผมก็มองว่าเออจริงๆแล้วมันก็การเหมือนแบบออกแบบมาเพื่อให้เด็กเล่นจริงคุณผู้ชมเออเหมือนแบบว่ามันแบบมันไม่ได้แบบล็อกเป้าแบบโปล็อกหัวขนาดนั้นแต่แบบว่าเวลาที่แบบเป้าเล็งของเกมฟรีไฟร์อยู่ใกล้สตูใช่ปะมันก็จะแบบเหมือนไปล็อกสตูอัตโนมัติเออมันทำให้อำนวยความสะดวกในการเล่นมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นโกงอะไรขนาดนั้นอยู่ที่ขั้นยอมรับได้มั้ง อยู่ที่ผู้เล่นนะเออท้ายที่สุดนี่ครับสองเกมนี้ฟรีไฟร์ไปพับจีอันไหนดีอยู่กันพี่บอกไม่ได้ครับแต่ละเกมมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับผมคนที่จะตัดสินได้ว่าเกมไหนดีกว่าคือคุณผู้เล่นครับผมถ้าเกิดคุณลองเล่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฟรีไฟร์ดีกว่าคุณก็เล่นฟรีไฟร์จบไม่มีปัญหาถ้าเกิดคุณเล่นคุณรู้สึกว่าพับจีดีกว่าคุณก็เล่นพับจีจบไม่มีปัญหานะครับผมส่วนตัวถามผมว่าส่วนตัวผมชอบเล่นเกมไหนผมเคยเล่นทั้งสองเกมนะแล้วก็รู้สึกว่าผมชอบเล่นพับจีมากกว่าคือไม่ใช่ว่าเหยียดฟรีไฟร์คุณผู้ชมแต่ผมรู้สึกว่าสไตล์ผมอะเล่น PUBG แล้วผมสนุกกว่าแค่นั้นเองแค่นั้นเลยมันเป็นความชอบส่วนตัวของคุณผู้ชมครับไม่มีใครว่าคุณได้หรอกถึงเขาจะว่าคุณก็จะเป็นจะต้องไปสนใจเขานี่ว่าถ้าแบบเฮ้ยเกมกากว่าแล้วไงคุณมีความสุขในการเล่นคุณเล่นแล้วคุณไม่ได้โกงใครคุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายคุณทำว่าเป็นความสุขของคุณไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ทำไปเลยครับจริงๆส่วนคนที่เขาว่าแบบว่าฝอยๆว่าลอยๆว่าแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยอะไรเงี้ยปล่อยเข้าไปอย่าไปฟังเขาเลยนะจริงๆผมคิดว่าอย่างนั้นเลยอย่าไปฟังเขาเลยเสียเวลาชีวิตคุณผู้ชมเออโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ช่องต่อเมย์ของเรามีระบบสมัครสมาชิกกันนะครับผมมีก็เดือน35บาทเท่านั้นผมรายละเอียดคลิปด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเมย์นะครับผมไปเลยครับสวัสดีครับ